คำถามนี้กระตุกใจแอปทักษอ,อนเผยคำแนะนำหากมีคนมาปรึกษาเรื่องชีวิตคู่ในฐานะเคยผ่านมาก่อนเจ้าตัวลั่นปรึกษาได้แต่เป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่ครองพื้นที่บนโซเชียลได้ตลอดสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนก่อนหน้านี้เจอแฟนคลับจับตามองเรื่องความรักโดนจับจิ้นทั้งกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องตีธนพล หรือจะหนุ่มทิมพิธาและยังมีพระเอกรุ่นน้องนานกุลชาโนนซึ่งแอปก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการหอมปากหอมคอว่าตนมีคนที่คุยคุยอยู่แต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นใครส่วนจะใช่หนึ่งในบรรดาหนุ่มๆที่เคยตกเป็นข่าวด้วยหรือไม่นั้นคงต้องรอดูกันต่อไปแอปกับคำแนะนำเรื่องชีวิตคู่ ล่าสุดสาวแอปได้ให้สัมภาษณ์ผ่านแพร่ทอล์ F0.56 นอกจากจะอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วยังพูดคุยเรื่องราวในชีวิตอื่นๆโดยมีคำถามที่ว่าหากมีคนมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตคู่จะแนะนำว่าอย่างไรซึ่งแอปตอบว่าจริงๆแอปก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำได้หรอกนะคะ เพราะเราก็เจอในมุมของเราในสถานการณ์ของแอปเป็นแค่มุมของแอปฝมุมเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาปรึกษาแอปจะไม่ออกความเห็นในเชิงใช่หรือไม่ใช่แค่ขยายมุมมองให้เขาเห็นว่ามันอาจจะมีอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปเราก็จะขยายมุมมองให้เขาเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อ จะเป็นอย่างนี้นี้นะไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าแอปเคยเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วจะเจออย่างนี้นะที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงแค่นั้นเองค่ะแล้วให้เขาเลือกเองแต่แอปจะไม่มีวันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆมันไม่ได้จริงๆค่ะ